ข้อ20ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ประเภทใดข้อ1กระทิงวัวแดงข้อ2เหยี่ยวแมวป่าข้อ3เลี้ยงผาเนื้อสมันข้อ4แรดกับควายป่าอ่ะทีนี้สำหรับโจทย์ข้อนี้อ่ะพี่อยากให้น้องแยกความคิดเป็นทั้งหมด3อย่างแบ่งสัตว์ออกเป็น3อย่างก่อนตอนนี้แบ่งเป็น2อย่างย่อยอย่างก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่ค่อยแบ่งอีกอย่างนึงปกติแล้วเนี่ยสัตว์ป่าในพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยจะแบ่งเป็น2อย่างคือ1สัตว์สงวนกับ2สัตว์คุ้มครอง3ถามว่า2อันนี้ต่างกันยังไงถ้าพูดถึงสัตว์สงวนนะสัตว์สงวนเนี่ยจะเป็นสัตว์เนี่ยที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่าและมีไว้ครอบครองอย่างเด็ดขาดซึ่งตัวเนี้ยนะห้ามล่าห้ามมีไว้ครอบครองแม้กระทั่งซากของมันไม่ใช่สิ่งมีไม่ใช่ตัวที่มีชีวิตก็ห้ามเก็บไว้แล้วก็ห้ามทำการวิจัยห้ามทำทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องยกเว้นได้รับการอนุญาตจริงๆว่าโอเคคุณมีสามารถเก็บสะสมไว้ได้แต่น้อยมากเลยในกรณีที่เป็นสัตว์สงวนถ้าพูดถึงสัตว์ป่าสงวนเนี่ยมีทั้งหมด15ชนิดพี่ถามว่าสัตว์ป่าสงวนกับสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยถ้าให้ท่องจะให้ท่องอะไรพี่จะบอกให้ท่องสัตว์ป่าสงวนนะเพราะว่าสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยโอ้โหท่องไปท่องมานี่หลาย10เลยนะแต่สัตว์ป่าสงวนเนี่ยมีแค่15ตัวเท่านั้นและแถมสัตว์ป่าสงวนหลายตัวเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วด้วยเรามาเริ่มดูสัตว์ป่าสงวนกันก่อนนะเพราะว่าสัตว์ป่าสงวนนี่ออกข้อสอบบ่อยออกเกือบทุกปีเลยเป็นสิ่งที่น้องควรจะท่องได้และเป็นความรู้รอบตัวที่น้องควรจะต้องรู้ถูกไหม15ชนิดของสัตว์ป่าสงวนมีดังนี้คือ1นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรอันนี้คือชื่อของสัตว์ทั้งหมด15ตัวนะ1นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร2แรด3กระสู้4กรูปรี5มีทั้งหมด15อย่างนะพี่จะไล่ไปเรื่อยๆ5สมันสมันเนี่ยถือเป็นแทบจะเป็นสัตว์ใน15ชนิดเนี้ยที่สูญพันธุ์ไปก่อนอันแรกเลยอันที่6ก็คือละองหรือที่เรียกอย่างนึงว่าละมั่งอันที่7คือควายป่าควายเฉยๆไม่ได้นะต้องเป็นควายป่าถ้าเป็นควายเฉยๆอ่ะถือว่ายังไม่ใช่สัตว์ป่าที่อยู่ในสัตว์สงวนนะคะอย่าหลงนะส่วนข้อ8คือเลียงผา9คือกวางผากวางผากระเลียงผานี่คนละชนิดกันนะข้อ10นกอีกชนิดนึงคือนกแต้วแล้วท้องดำเมื่อก่อนพี่ก็งงเฮ้ยชื่อนกอะไรเนี่ยยาวๆนกแต้วแล้วท้องดำคือว่านกแต้วแล้วเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่ชนิดที่เป็นสัตว์สงวนและใกล้สูญพันธุ์เนี่ยต้องมีชนิดที่ท้องดำนะอันนี้คือความหมายของชื่อมันพี่ก็งงเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนนกแต้วแล้วยังท้องดำอีกเหรอเออแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นแค่ชื่อนกแต้วแล้วมีลักษณะคือท้องดำอันนี้คือความหมายของมันนะข้อ11คือนกกระเรียนนกกระเรียนที่ขายาวๆนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์สงวนเหมือนกันนะข้อ12แมวลายหินอ่อนแมวลายหินอ่อนก็คือเป็นแมวที่สีออกน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็มีลายสีขาวๆสวยนะมันเลยถูกล่าเยอะอีกอันนึงคือสมเสร็จสมเสร็จนี่ตัวรูปร่างค่อนข้างแปลกนิดนึงข้อ10และตัว14คือเก้งหม้อและสุดท้ายสัตว์ที่ไม่เหมือนกับสัตว์สงวนเลยก็คือพยูนใครจะคิดนะว่าพยูนใกล้จะสูญพันธุ์แล้วถูกป่ะสรุปอีกทีนึงสัตว์สงวนแบ่งเป็นทั้งหมด15ชนิดนะที่น้องควรจะต้องจำได้สัตว์สงวนบอกแล้วนะว่าโอ้โหยิ่งกว่าสัตว์คุ้มครองอีกสัตว์คุ้มครองบางชนิดยังสามารถมีไว้ครอบครองได้มีไว้ใช้ในการวิจัยได้แต่สัตว์สงวนเนี่ยห้ามเด็ดขาดมีพระราชบัญญัติไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามมีไว้ครอบครองมีทั้งหมด15ชนิดที่จะต้องคุ้มครองดูแลไปเรื่อยๆคือ1
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรแรดกาสู้กรูปีต่อไปก็คือสมันละองหรือละม่างควายป่าเลี้ยงผากวางผานกแต้วแล้วท้องดำนกกระเรียนแมวลายหินอ่อนสมเสร็จเก้งหม้อและพยูนทีนี้เราก็กลับมาดูอีกอันหนึ่งเรากลับมาดูที่เน้นที่โจทย์ของเรานะโจทย์ของเราพูดถึงสัตว์คุ้มครองถูกปะตัวสัตว์คุ้มครองเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็น2อย่างอีกตัวสัตว์คุ้มครองมันแบ่งเป็น1สัตว์คุ้มครองประเภทที่1กับ2คือสัตว์คุ้มครองประเภทที่2ถามว่าต่างกันยังไงมันต่างกันที่ลักษณะหรือคุณสมบัติของมันคือถ้าเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่1เนี่ยน้องจะเป็นสัตว์ป่าที่คนปกติเนี่ยจะไม่ใช้เป็นอาหารไม่ล่าเพื่อการกีฬาแต่จะใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นเน้นนะห้ามทำเป็นอาหารห้ามใช้ในกีฬาและก็ห้ามใช้มาเป็นสตาฟเพื่อความสวยงามแบบน้องจะเห็นพวกซากสัตว์ที่เขาสตาฟเอาไว้ประดับเนี่ยห้ามใช้ในการสวยงามเท่านั้นแต่ใช้ได้ในกรณีเดียวคือใช้ในการศึกษาตัวอย่างนี้เช่นอะไรบ้างพี่ยกตัวอย่างให้น้องฟังเฉยพี่ไม่เขียนนะเพราะว่ามีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนกตะกรุ่มชะนีนกยางอายทุกชนิดนางอายนกยูงนกขมิ้นนกป่างหางและอีกเยอะแยะเลยถูกป่ะนี่ถือว่าเป็นสัตว์สงวนประเภทที่1แต่ถ้าเป็นสัตว์สงวนประเภทเอ้ยขอโทษค่ะถ้าเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่1จะเป็นดังที่พี่พูดไปตะกี้ใช้ในการศึกษาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่2เนี่ยจะสามารถใช้ในการกินได้ใช้ในเชิงกีฬาได้แต่ว่าการที่จะล่าสัตว์ประเภทที่2ได้จะต้องมีใบอนุญาตซึ่งสัตว์ประเภทที่2เนี่ยได้แก่พวกกวางกระทิงวัวแดงเก้งไก่ป่าเพราะแต่การล่าได้เนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะไม่ใช่ล่าสุ่ม4สุ่ม5ถูกไหมเราก็กำหนดฤดูในการล่าไว้แต่ส่วนใหญ่พวกนี้มันไม่ค่อยล่าถูกกฎหมายหรอกล่าแอบๆอ่ะแบบมันก็เลยทำให้สัตว์เนี่ยสูญพันธุ์มากขึ้นในปัจจุบันถูกปะสรุปนะกลับมาดูนะอย่าลืมสัตว์คุ้มครองมี2แบบคือ1ประเภทที่1กับ2ประเภทที่2ประเภทที่1คือสึกมีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้นแต่ถ้าประเภทที่2เนี่ยมีไว้เพื่อการกินหรือเพื่อการกีฬาได้แล้วที่จะทำก็ต้องมีใบอนุญาตแล้วก็ล่าเป็นฤดูกาลตะกี้เขาทีนี้มาดูที่โจทย์เขาเน้นว่าสัตว์คุ้มครองประเภทที่2ที่พี่บอกว่ามันล่าเพื่อการเป็นอาหารหรือล่าเพื่อการเป็นกีฬาได้เนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยข้อ1กระทิงวัวแดงได้เปล่ากระทิงเนี่ยได้ถูกปะแต่วัวแดงอ่ะวัวแดงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าพี่อ่านให้ฟังแล้วว่ากระทิงกับวัวแดงเนี่ยถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ที่สามารถล่าเพื่อการกีฬาหรือเป็นอาหารได้ถูกปะก็ตอบข้อ1ส่วนข้อ2เหยี่ยวกับแมวป่าเหยี่ยวกับแมวป่าไม่ได้อยู่ในการไม่ได้อยู่ในสัตว์คุ้มครองประเภทที่2ถูกปะแต่เหยี่ยวกับแมวป่าอยู่ในไหนเอ่ยอยู่ในสัตว์ทั่วไปธรรมดานี่แหละแต่แมวป่าเนี่ยมันก็ไม่ควรจะใช้ในการขอโทษทีค่ะเหยี่ยวกับแมวป่าไม่ใช่อยู่ในสัตว์คุ้มครองประเภทที่2นะสามารถพบได้ทั่วๆไปอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้อ3โอ้โหเลี้ยงผากับเนื้อสมันเจอ2อย่างนี้จำได้ไหมว่าพี่บอกว่าสัตว์2อย่างนี้อยู่ใน15อย่างของสัตว์สงวนถูกไหมห้ามล่าไม่ว่าจะกรณีของการศึกษาหรือล่าเป็นอาหารก็แล้วแต่ยกเว้นมีใบอนุญาตจริงๆเพื่ออาจจะเป็นการศึกษาเพื่อขยายเพาะพันธุ์ใหม่อันเนี้ยไม่ใช่อยู่ในสัตว์คุ้มครองประเภทที่2แต่อยู่ในสัตว์สงวนนะนี่ก็ผิดส่วนข้อ4แรดกับควายป่าแรดกับควายป่าก็เหมือนข้อ3ถูกไหมเพราะว่าแรดกับควายป่าถือเป็นพวกสัตว์สงวนเหมือนกันห้ามล่าเพื่อการกีฬาห้ามล่าเพื่อการศึกษาเก็บได้เมื่อมีใบอนุญาตเท่านั้นช่างข้อนี้ก็ผิดสรุปโจทย์ข้อนี้เขาต้องการทราบว่าข้อใดเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่2บ้างซึ่งข้อที่เป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่2เนี่ยมีข้อเดียวคือข้อ1นั่นเองคือกระทิงกับวัวแดงนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ข้อเดียวนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง